สวัสดีค่ะ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 พี่นกค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทั้งนะคะดิฉันพนีรจนะเป็นจักรุณค่ะผู้บริหารช็อปมูฟฟอร์ไลฟ์บางบัวทองค่ะวันนี้มาไม่ได้มาคนเดียวนะคะมากับนี่ค่ะคุณเอ๋ค่ะคุณเอ๋ระดาวันค่ะวันนี้นะคะเอ๋นะคะผู้บริหารช็อปมูฟฟอร์ไลฟ์นะคะกรุงเทพและกาญจนบุรีวันนี้เรามาเยี่ยมช็อปของมูฟฟอร์ไลฟ์ช็อปนึงอยู่ที่ตำบลท่าพลอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะมาดูอะไรนะคะน้องเอ๋ดูสิวันนี้นะคะเราจะมาตามเก็บผลงานของเห็ดขอนขาวค่ะซึ่งเทปก่อนหน้านี้เนี่ยเรามาตอนที่เห็ดเต็มหน้าเนาะแต่วันนี้เราจะมาตามดูซิว่าเห็ดที่ใช้ผลิตภัณฑ์นูตฟอร์ไลท์แล้วเนี่ยตอนที่พักหน้าเนี่ยเขายังเป็นยังไงบ้างอะนะคะแล้วเดี๋ยวเราตามไปหาผู้ใช้เลยข้างในใช่ค่ะเชิญเลยค่ะสวัสดีค่ะโหนี่เก็บไปกี่รอบแล้วคะเนี่ยมานี่ข้างหน้าหน่อยค่ะแนะนำตัวเองหน่อยค่ะชื่ออะไรอยู่ที่ไหนเมื่อกี้บอกไปแล้วว่าอยู่ตำบลท่าพลอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์นี่ค่ะเหมือนเดิมค่ะตัวจริงเสียงจริงคุณมนูนช่างเพลงค่ะสวัสดีครับผมมนูนช่างเพลงนะครับช็อปนูตฟอร์ไลท์อำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์แล้วก็นี่ก็คือทำการน้องๆมาก็ไม่เคยได้ส่งข่าวมาเลยมาพลาดอย่างนี้เลยนะต้องการมาดูของจริงไงคะเจ๊นะไม่มีการเตรียมไม่มีการเตรียมของจริงเป็นยังไงถูกเราอยากรู้ค่ะว่าที่คุณลุงใช้นูตฟอร์ไลท์มาเพราะว่าหลังจากที่เราได้สัมภาษณ์คุณลุงเทปก่อนๆเนี่ยมีผู้ชมทางบ้านนะคะสนใจค่ะแล้วโทรมาสอบถามเรื่อยๆเนาะเพราะเขาปลูกเห็ดใช่เราก็เลยอยากจะมาแบบว่าเจาะลึกเจาะจริงไม่มีการเตรียมตัวล่วงหน้านะคะว่าตอนพักหน้าเนี่ยเห็ดของคุณลุงมนูเป็นยังไงบ้างที่อำเภอเมืองเพชรบูรณ์เนี่ยรู้สึกว่าอากาศมันจะหนาวนิดหนาวเหน็บครับหนาวเหน็บมากหนาวเหน็บนี่คือมันหนาวแล้วเย็นเยือกอ่ะไปกระทบกับเชื้อเห็ดเกี่ยวด้วยใช่ไหมคะเกี่ยวด้วยครับเพราะว่าเราทำอุณหภูมิไม่ได้โรงเรือนนี้ผืนแผ่นพลาสติกเนี่ยนะถ้ามันถูกอากาศค่อนข้างอุณหภูมิที่ร้อนหน่อยเขาจะร้อนให้เราได้ตามอุณหภูมิหรือไปถูกอากาศเย็นจัดเนี่ยเขาจะเก็บอุณหภูมิของความร้อนไม่ได้ไม่ได้มันต้องใช้แสงแล้วมันต้องเย็นหนักลงมาอีกเย็นหนักมาอีกเย็นหนักมาอีกแล้วน้ำที่ใช้รถก้อนเห็ดนะครับก็ปรับอุณหภูมิไม่ทันตัวบางตอนกลางวันมาเที่ยงตรงเนี่ยอุณหภูมิของน้ำน่าจะร้อนแต่เขากับเย็นน้ำกับเย็นเลยไปกระทบกับเห็ดขอนขาวเรามากตัวเนี้ยในช่วงนี้ก็รู้สึกว่าจะดีขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าเราเทียบกับโรงอื่นที่เขาไม่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์นูตฟอร์ไลท์เนี่ย ความกระทบเขาเรียกว่าของอากาศเนี่ยอันไหนดีกว่ากันคะใช้กับไม่ใช้แทบว่าเกษตรกรที่ไม่ได้ใช้นูตฟอร์ไลท์นะครับจะไม่มีผลผลิตเลยคือไม่ออกของเราก็ยังออกไม่ออกแต่ของเราก็ยังออกยังออกอยู่อันนี้ยังออกอยู่เพราะตามปกติเหตุผลขาวของลุงมนูเนี่ยนะจะได้อยู่ที่4กิโลต่อครั้งในก้อนเห็ดในก้อนเห็ดเนี่ย 2,000 ก้อนจะได้4กิโลต่อครั้งนี่ลดตอนกระทบนี่ลดไปตอนกระทบไม่ลดมากเลยลดจริงๆแต่ถ้าแปลงอื่นนะไม่ได้ใช้ไม่ได้เก็บเลยถ้าไม่ได้ใช้นูตฟอร์ไลท์ลดจริงๆเหลืออยู่ประมาณ2กิโล8ไม่ถึง3กิโลไม่ถึง3กิโลก็ลดไปประมาณ 30% นะครับต่อครั้งนะครับแต่โรงอื่นเนี่ยบอกว่าไม่ได้เก็บเลยไม่ได้เก็บเลยโอ้นี่ของเราก็ไม่ได้เก็บเลยครับเกษตรกรที่เลี้ยงเห็ดขอนขาวจะโทรเข้ามาในสายของลุงมนูเนี่ยมากที่สุดมาปรึกษาว่าต้องปรึกษาว่าจะทำยังไงแล้วก็ได้แนะนำผลิตภัณฑ์ลุงก็ได้แนะนำเข้าไปอันนี้ปกติฉีดยังไงคะใส่ยังไงบ้างในการฉีดตามปกตินะครับเก็บเห็ดขอนขาวไปวันจันทร์ค่ะวันจันทร์แล้วก็จะไปฉีดให้อีกทีก็คือวันศุกร์วันศุกร์ก็ประมาณสัก4-5 วันอัตราล่ะคะอัตราก็เท่าเดิมครับสูตรไหนคะที่ใช้สูตร 1สูตร2ใช้ประมาณอย่างละเลยอย่างละกี่ cc คะตอนนี้เห็ดออกดอกแล้วเห็ดได้รับผลแล้วเราจะใช้สูตร1ค่ะ3 cc สูตร1 3 cc ตอนที่เห็ดออกดอกอยู่อย่างนี้อย่างนี้ครับตอนนี้3 cc แล้วสูตร2 5 cc สูตร2 5 cc ก็เป็น8 cc ต่อน้ำ20ลิตรต่อน้ำ20ลิตรโอเคแล้วน้ำ20ลิตรของลุงมนูนที่ฉีดเห็ด 2,000 ก้อนเนี่ยนะได้กี่ก้อนมันจะได้
กี่รอบ7ครั้ง7ครั้งใน20ลิตรอ๋อประหยัดมากลุงเอ๋เนาะแล้วอายุการเก็บเกี่ยวซึ่งก่อนหน้าที่ลุงมนูจะทำเห็ดเนี่ยหรือก่อนที่จะรู้จักนุชฟอร์ไลท์เนี่ยลุงมีโอกาสได้ทำเห็ดมาก่อนไหมคะทำครับทำมาก่อนเอถามนิดนึงก่อนหน้านี้ก่อนจะใช้นุชฟอร์ไลท์อ่ะเห็ดเก็บได้ครั้งละกี่โลถ้าไม่ใช้นะ 2,000 ก้อนเหมือนกัน 2,000 ก้อนเนี่ยมันรู้สึกว่าจะเป็นเอาอย่างดีกว่าอ่ะนะที่ถามมาคือผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ใช้ของนุชฟอร์ไลท์จะเก็บวันนึง3ครั้ง3ครั้งนะครับ3ครั้งนี่ยังกระบัดกระเบียดกระเสียงนะครับมันจะมันแทบจะแบบไม่ออกให้เห็นสุดแล้วเห็นเลยนี่ๆแบบนี้สุดแล้วสุดแล้วไม่มีละเนี่ยสุดแล้วนะครับวันนึง3ครั้งนะครับเนี่ยได้แค่นี้24ชั่วโมงเก็บ3ครั้งได้แค่นี้เต็มที่เลยครับเนี่ยแล้วก้านก็จะเป็นอย่างเงี้ยก้านพร้อมก้านพร้อมไม่ค่อยมีไม่มีน้ำหนักในกรณีไม่ได้ใช้ในกรณีที่ไม่ใช้นุชฟอร์ไลท์นะแต่ก่อนมาแต่ลุงมโนก็เริ่มหาฮอร์โมนแล้วพิษทำประดิษฐ์ทุกอย่างแม้กระทั่งพืชสมุนไพรแต่ถ้าเป็นนุชฟอร์ไลท์ที่ใช้นี่ก้านกินได้ทั้งก้านดูได้ทุกดอกครับเนี่ยทุกดอกเลยก้านมันจะอวบใช่ไหมคะก้านจะอวบเขาเรียกอวบอะไรอวบอ่อนอวบอ่อนแล้วดอกหนาดอกหนาน้ำหนักดีน้ำหนักดีเก็บต่อวันได้4รอบครับได้4รอบแบบไม่ต้องกระเบียดกระเสียแต่ก่อนบอกว่าได้3ตอนนี้เป็น4รอบ4รอบแล้วก็น้ำหนักดีขึ้นแล้วในก้อนเห็ด1ครั้งที่ลงอะค่ะมันมีอายุเก็บนานแค่ไหนคะทางฟาร์มเขาบอกว่าสูงสุด4เดือนได้4เดือนแล้วตอนนี้เท่าไหร่แล้วตอนนี้กี่เดือนคะเนี่ยเฉพาะอันนี้เห็ดไม่สมบูรณ์เท่าไหร่ตอนนี้ได้2เดือนแล้วได้2เดือนได้2เดือนแล้วก้อนเห็ดนั้นยังเหนียวตึบตอนนี้เราขายได้โลละเท่าไหร่คะตอนนี้ที่ขายอยู่เต็มที่เลยวันนี้อะฮะกิโลละ100โลละ100นะคะขึ้นมานี่เท่าไหร่ครับ300กว่าบาทแต่กล้าไปเลย300ได้ค่ากับข้าวแค่ลงเรือนเดียวอ่ะก็ประมาณเนี่ย300เดือนนึงก็โอ้ยเกือบหมื่นแล้วนะคะเนี่ยถ้าเต็มเนี่ย300ถ้าเต็มได้ 2,600 นี่ค่ะวันนึงอาจจะ3ตะกร้าก็มีก็900ถึง 1,000 ครับผมได้เดือนละ 30,000 น่าจะว่างทำนะหนูว่าค่ะก็วันนี้ก็ได้ความรู้เรื่องเห็ดกับลุงมนูนช่างเพลงนะคะแล้วก็อยากจะให้ลุงมนูนช่วยเสริมตอนช่วงท้ายนิดนึงค่ะว่าจะมีการปรับปรุงหรือพัฒนาอะไรต่อไปบ้างค่ะหรือว่าต้องการที่จะให้คำปรึกษาก็ติดต่อได้เหมือนเดิมใช่ไหมเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมยินดีทุกท่านลุงมนูนก็ไม่เคยปิดบังให้การแนะนำไปทุกอย่างแล้วเราก็ติดต่อได้ที่เบอร์ไหนคะเนี่ยยังเบอร์เดิมอยู่ครับเบอร์อะไรคะบอกเลยค่ะ0875728591อีกทีได้ไหมคะ087ค่ะ5728591ค่ะนี่คือเบอร์นะคะที่เกษตรที่สนใจอยากจะปลูกเห็ดใหม่หรือว่าเห็ดที่ปลูกอยู่มีปัญหานะคะนี่ผู้เชี่ยวชาญเรื่องเห็ดนะคะของนุชฟอร์ไลท์โทรมาปรึกษาคุณลุงไม่มีเมมนะคะวันนี้นะคะก็ดีใจที่ได้มาเจอลุงมนูนะคะเพราะว่าเปิดช็อปนุชฟอร์ไลท์อยู่ที่นี่นะคะส่วนเรา2คนพี่นกอยู่ที่ไหนคะเบอร์ติดต่ออะไรคะอยู่ที่กรุงเทพนะคะนนทบุรีค่ะเบอร์ติดต่อก็087403-5566นะคะค่ะน้องเอ๋ล่ะคะส่วนเอ๋นะคะช็อปอยู่ที่สาทรนราธิวาสซอย14นะคะเบอร์ก็095ค่ะ9295899ส่วนเมืองการนะคะโทรถามได้เลยนะคะไว้เจอกันใหม่เทปหน้าเนาะวันนี้เราลาลุงมนูไปก่อนไปกินเห็ดค่ะกินเห็ดนะคะทำอะไรให้ทานวันนี้อ่ะแล้วแต่ชอบแกงเห็ดโอเคแกงเห็ดขอนขาวค่ะค่ะงั้นวันนี้ลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะคุณมนูสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจะกินแกงเห็ดขอนขาวทำให้หน่อย